بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شاري صدري ويسري أملي وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งโลกทั้งมวลนะครับพระผู้เป็นเจ้าที่มีสิทธิแต่เพียงองค์เดียวที่เราจะเคารพสักการะก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะบรรดาสวอันนี้สวตัวจริงเลยเนี่ยเนี่ยที่เขากำลังอยากได้กันอยู่เนี่ยสวทั้งนั้นเลยนะครับนี่ใครอยากได้เสียงสวนี่ต้องมาที่นี่เลยนะครับก็นะครับรู้สึกสัปดาห์นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันคึกคืนนะแล้วก็ดูเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เรามากมายนะครับก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพบกันเป็นประจำในวันเสาร์แรกของเดือนวิชาคาบเรียนที่สองนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เอามาต่อยอดให้กับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เราที่นี่นั่นก็คือ70บาปใหญ่70บาปใหญ่อันกบาเอ็กเขาก่อนได้ให้คำนิยามไปแล้วนะครับว่าในอิสลามของเรามันมีบาปที่ไม่เท่ากันเมื่อมันมีบาปไม่เท่ากันเนี่ยการแก้ไขบาปนั้นจึงแตกต่างกันออกไปจึงแตกต่างกันออกไปเพราะไอตัวบาปเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะนั้นการแก้ไขการจัดการมันจึงแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบาปเล็กบาปเล็กเนี่ยนะครับสิ่งที่หลุดสิ่งที่ทำให้เราลบล้างบาปเล็กออกจากชีวิตของเรานั่นก็คือการอาบน้ำละหมาดการละหมาดการบวชการทำความดีงามต่างๆการถือศีลอดอะไรเนี่ยมันก็จะลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปเล็กทีนี้ข้ามมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือบาปใหญ่บาปใหญ่คือบาปที่ในหะดีษของนบีหรือว่าในอัลกุรอานฆ่าโทษหนักเอาไว้แต่ไม่ถึงกับตกศาสนาเอาใหม่นะบาปใหญ่ก็คือบาปที่ในหะดีษนบีฆ่าโทษหนักเอาไว้เช่นอัลลอฮ์และนบีสาบแช่งเช่นอัลลอฮ์จะไม่คุยด้วยวันกิยามะฮ์เช่นนบีบอกคนเหล่านี้ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ไลซมินนาไลซมินีก็คือไม่ได้เป็นพวกของฉันแบบนี้
เช่นบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เลวเป็นบุคคลที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีมีค่าโทษอยู่ตัวอย่างเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอัรรอชีวันมุรตาชีฟินนาร์คนที่ให้สินบนคนที่รับสินบนอยู่ในไฟนรกอันเนี้ยในค่าโทษเลยว่าอยู่ในไฟนรกเนี่ยคือบาปใหญ่แต่ยังไม่ถึงก็ตกศาสนาก็คือโดนลงโทษในไฟนรกก่อนส่วนจะขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้รับอภัยเมื่อไหร่อันนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์แล้วก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราเตาบัตหรือเปล่าทีนี้ไอ้บาปเล็กเนี่ยเราละหมาดหลุดอาบน้ำละหมาดหลุดทำความดีงามหลุดแต่บาปใหญ่มันไม่หลุดแล้วบาปใหญ่ทำอะไรถึงจะหลุดบาปใหญ่ที่มีการฆ่าโทษเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเนี่ยมีการฆ่าโทษเอาไว้ต่างๆนานาในหะดีษนะแต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยอยากจะหลุดต้องเตาบัตและเตาบัตมีเงื่อนไขหลักๆอยู่3กับ4ข้อมี3กับ4ข้อ1เลิกเดี๋ยวนั้นเลยและไม่เลิกเดี๋ยวนั้นเลยคือเลิกเดี๋ยวนั้นเลยไม่เอาแล้วตั้งใจเลยว่าจะไม่กลับไปทํามันอีก2เสียใจที่ทําบาปตัวเนี้ยไปเสียใจที่ทําบาปตัวนี้ไปนะครับและ3ตั้งใจว่าจะไม่หวนกลับไปทํามันอีกอันนี้ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เช่นเคยทิ้งละหมาดตั้งแต่นี้ไม่เอาแล้วไม่ทิ้งแล้วเลิกทิ้งแล้วไม่เอาไม่ทิ้งแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับไปทำหรือว่าไปสนับสนุนมันอีกแบบนี้ส่วนข้อที่สี่ที่มีเพิ่มมาเช่นกรณีเป็นบาประหว่างเรากับคนอื่นเช่นเคยไปใส่ร้ายเขาเคยไปใส่ร้ายเขาเช่นเคยไปไหนเคยไปลักขโมยของเขาเคยไปกล่าวหาเขาเคยไปบอกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แบบนี้ถ้าเกิดพี่น้องตอบตัวกับอัลลอฮ์นี้ยังไม่หลุดต้องกล้าที่จะไปขอมาอัฟกับคนนั้นให้เขายกให้กับเราให้เขายกให้กับเราและสมัยเนี้ยน่ากลัวพี่น้องครับทำไมอ่ะก็นี่ไงสมัยเนี้ยมันมีเฟซบุ๊กใช่ไหมสมัยเนี้ยมีเฟซบุ๊กพอเวลาใครเขาโพสอะไรมาบางทีเราแตกตื่นตูมบางทีเราไปเชื่อใช่ไหมไปเชื่อปุ๊บมาแล้วพอเราเช็คปุ๊บเฮ้ยอัลลอฮ์ตัวรวยไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยสมมติมาแล้วเอาข้อความมาแล้วไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยและเราก็กดแชร์ออกไปอะไรต่างๆอย่างนี้น่ากลัวพี่น้องทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์ฮูจุรอตอายะที่6บอกว่าไงรู้ไหมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินจาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยานูหากมีคนชั่วนำข่าวใดมาบอกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าหากาเฟสนะไม่ได้บอกว่าหากาเฟสหากยาฮูดหากนาซอรอเปล่าแต่บอกคำว่าอะไรฟาซิกหมายถึงอะไรมุสลิมที่ทำบาปใหญ่ปัญหาคือมุสลิมทุกวันนี้ทำบาปใหญ่กันหมดแหละเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไม่มียกเว้นหมายความว่าไงอ่ะไม่มียกเว้นได้ข่าวอะไรมาหาข้อเท็จจริงก่อนหาข้อเท็จจริงก่อนดูข้อเท็จจริงสืบดูก่อนมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเชคบอซานแนะนำเอาไว้ว่ากรณีที่มีคนนำข่าวมาบอกให้เราพิจารณา3อย่าง1ถ้าเรารู้จักคนเนี้ยดีว่าไอ้คนเนี้ยโอ้โหโกหกทุกเรื่องแบบนี้ไปไม่เชื่อไอ้อย่างนี้เชื่อไม่ได้โกหกแม้กระทั่งอายุใช่ไหมโกหกเรื่องง่ายๆมันโกหกมันเลยไอ้แบบนี้ไม่เอา2
เราโตกันมากับคนคนนี้เรารู้จักคนคนนี้ดีเขาไม่เคยโกหกเลยเรื่องใหญ่ๆเรื่องต่างๆไม่เคยโกหกเลยแบบนี้โอเคเชื่อและสามเราไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขามีไหมไม่รู้จักเขาก็ในเฟซไงเต็มไปหมดเลยถามว่าพี่น้องรู้จักหมดทุกคนหรือพันกว่าคนไม่รู้จักถามว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ไงหรอก็ปุ่มแอดเพื่อนมันมีก็แอดไปเลยฉันเห็นมันฉันเห็นหน้าปกมันเป็นรูปกุรอานฉันก็แอดไปแอดไปเยอะแยะมากมายถามว่ารู้จักไหมไม่รู้แล้วพอเวลาเขาแชร์มาแชร์ต่อแล้วมันเป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องแปลกยังไงอะฮะดีษซอเฮียบทความที่เป็นฮะดีษซอเฮียนะคนแชร์ประมาณ30กว่าคนที่เป็นดออีฟเมาด้วนะคนแชร์เป็นพันอันนี้แปลกมากเลยชัยฏอนนี่เพ่นพ่านมากเลยใน Facebook เนี่ยโอ้โหใช่ไหมไอ้ฮะดีษที่มันเป็นแบบความดีงามว่าใครก็ตามที่ละหมาดตะรอเวียในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์จะอภัยโทษบาปให้กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิคนแชร์150คนแต่หะดีษเมาดัวที่ยกมาละหมาดคืนที่1ได้นั่นคืนที่2ได้นี่3 4 5 6ได้นั่นบรรดานักวิชาการเขาก็ออกมาบอกว่าหะดีษต้นนี้เนี่ยมันดออีฟอย่างนั้นดออีฟอย่างนี้คนแชร์ 3,000 กว่าคนนี่งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นของจริงนี่มันนะของจริงมันไปยากของปลอมเนี่ยโอ้โหมันเกินเลยนะของปลอมเนี่ยเกินเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบาปที่เป็นบาปใหญ่อยากจะหลุดก็ต้องกล้ากล้าทำไมอ่ะกล้าไปขอมาอัพเพราะเรายังกล้านินทาเขาได้เลยเราก็ต้องกล้าไปขอมาอัพครับเพราะไม่งั้นไม่หลุดนะไม่หลุดบางคนไปอาธรรมกับคนอื่นเอาไว้หนักเลยอาธรรมหนักมากพอเวลาเดินบวชออกบวชใช่ไหมออกอีดใช่ไหมเจอที่ลานใช่ไหมขอมาอัพแต่ขอมาอัพแบบเขาเรียกขอมาอัพแบบวันแหก็คือเดี๋ยวมันคงยกให้แหละก็คือขอมาอัพนะขอมาอัพนะไอคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเคยโดนอาธรรมหนักๆใช่ไหมหรืออาจจะเคยโดนขโมยของที่เขารักมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอะไรยกให้แต่ที่ไหนได้ต้องเคลียร์ให้ขาดพี่น้องครับว่ามันเราเคยไปอาธรรมเขายังไงบาปเล็กบาปใหญ่บาปต่อมาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่เป็นบิดาบาปนี้ต้องเตาบัตเยอะๆแล้วก็ต้องบอกคนอื่นด้วยบาปใหญ่เราเคยทำผิดตอนวัยรุ่นบางยูทูบเคยทำผิดมันเป็นเรื่องปกติตอนวัยรุ่นเคยทำผิดขอมาอัพกับอัลเลาะห์จบแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยไปเป็นความลับจบเลยแต่ถ้าเป็นบิดาเราเคยทำเตาบัตและพยายามบอกคนอื่นที่ทำว่าเฮ้ยอย่าไปทำนะอย่าไปทำนี่ต้องบอกต่อใช่เสร็จแล้วข้ามไปจุดสูงสุดเลยที่เราต้องระวังก็คือบาปที่เป็นสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาบาปใหญ่ชีริกหรือที่เราเรียนกันมาก่อนหนังสือเล่มนี้ก็คือ10บาปที่เราพูดกันอยู่นั่นแหละ10ข้อใช่ไหมเล่มที่แล้วฉะนั้นการแบ่งเนี่ยพี่น้องครับบาปเล็กบาปใหญ่ต่างๆเนี่ยนี่คือจุดหมายการแบ่งก็คือเราจะแก้ถูกไม่ใช่ว่าฉันทำบาปใหญ่นี่แหละแต่แม้ละหมาดเดี๋ยวก็หลุดไม่หลุดไม่หลุดฉันไปขโมยของคนนั้นมาเนี่ยแหละเดี๋ยวฉันก็เตาบัตตัวต่อล้อไอ้นั่นยังไม่รู้เลยมันก็ยังไม่หลุดนะครับทีนี้ในหนังสือของเราเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นในบาปที่หนึ่งนะนั่นก็คือการทำชิริกต่อลอสุบานวัวตาละอันนี้แน่นอนว่าถ้าพูดถึงบาปใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดก็คือชิริกต่อลอสุบานวัวตาละทำชิริกเพราะถ้าใครก็ตามที่ทำชิริกไปจนกระทั่งตายเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้แต่ถ้าบาปอื่นโอเคอาจจะต้องไปลุ้นเอาว่าอัลลอฮฺอาจจะอภัยใ
เช่นในซูเราะห์อันนิสาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์บอกแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะไม่อภัยโทษบาปอื่นหมายความว่าไม่อภัยโทษบาปที่เป็นอัยยุชริกะบิฮิที่ถูกทำชิริกต่อพระองค์เอาใหม่นะอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษบาปที่เป็นชิริกที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับวะยักฟิรุดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแต่อัลลอฮ์จะอภัยบาปนอกเหนือจากชิริกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือการที่เราจะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยตอนกลับออกไปจากดุนยานี้ไม่มีชิริกในตัวเราไม่มีชิริกในตัวเราก็คือการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นด้านรูบูบียะห์เช่นเชื่อว่ามีเจ้าอื่นมีส่วนในการสร้างโลกกับอัลลอฮ์เจ้าแม่คนนี้เป็นเจ้าของแม่น้ำนี้เจ้าแม่นั้นเป็นเจ้าของตรงนั้นเจ้าแม่นั้นเป็นนี่แบบนี้เจ้าพ่อนั้นมีเทวดามีอะไรพวกนี้มั่วหมดเลยนะครับชิริกเรื่องนี้ก็ต้องไม่มีชิริกเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครมีนี่แย่นะพี่น้องนะเพราะมุชริกมักกะฮ์ว่ามันจังๆเนี่ยมันยังไม่มีชิริกเรื่องนี้เลยนะมันยังเชื่อเลยว่าผู้สร้างเนี่ยมีหนึ่งเดียวว่าคืออัลเลาะห์ไม่มีชิริกในด้านของอูลูฮิยะห์เช่นไม่ขอดุอาต่อสิ่งอื่นและอัลเลาะห์ก็ขอสิ่งอื่นก็ขอด้วยไม่ได้ไม่ขอต่อคนที่กูโบไม่ขอให้ได้แต่ขอเอาจากเขาได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อสัตว์ให้กับสิ่งอื่นไม่อะไรก็ได้ไม่บนบานต่อสิ่งอื่นไม่สาบานต่อสิ่งอื่นไม่สุญูดต่อสิ่งอื่นไม่รู้กั้วต่อสิ่งอื่นไม่จ่ายซะกาตโดยเนียดให้คนแบบเนียดเพื่อสิ่งอื่นซอดาเกาะเนียดเพื่อสิ่งอื่นอะไรอีกละหมาดให้กับคนอื่นเยอะแยะมากมายที่เป็นอิบาดะห์ขอความคุ้มครองต่อคนอื่นในสิ่งที่มันช่วยไม่ได้ขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นในสิ่งที่มันช่วยไม่ได้ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะเพราะทำไมอ่ะไอ้เรื่องดุนยาปกติที่เราช่วยกันได้นะอันนี้ขอได้ช่วยเหลือเช่นน้ำมันผมหมดรถน้ำมันหมดหน้าบิ๊กซีโทรหายีซอละไอ้อย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องปกติที่มันเป็นเรื่องดุนยาที่เราวางระบบไว้ว่ามันเป็นการช่วยเหลือปกติแต่ไม่ใช่ผมจะตายอยู่แล้วอยู่โรงพยาบาลโอ้ยโรคกำเริบแย่แล้วมาขอคนนั้นขอคนนี้ได้ไหมไอ้อย่างนี้ไม่ได้นี่ต้องขอต่อรอองค์เดียวแล้วหมอเป็นแค่ตัวผ่านทางผ่านที่แบบอัลลอฮ์ส่งมาให้มารักษาส่วนณตอนนั้นมันแย่แล้วหูหายใจเร็วมากหัวใจเต้นเร็วหูโล่มันกำเริบนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยพี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยอาจจะนึกถึงลูกเราอันเนื่องมาจากให้มันพาไปโรงพยาบาลก่อนแบบนั้นก็ได้และระหว่างที่ไปโรงพยาบาลหรือระหว่างการรักษาก็นึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวนึกถึงร้อยอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกชิริกในหลายๆอย่างที่เคยบอกไปแล้วเยอะแยะมากมายนะครับการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์มาเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ฉะนั้นชิริกใหญ่เนี่ยถ้ามองแล้วพี่น้องครับไอ้เราเนี่ยมันก็เข้าใจกันในระดับนึงแล้วนะแต่ที่น่ากลัวสำหรับเราก็คือชิริกเล็กเพราะมันซ่อนอยู่ชิริกเล็กเนี่ยมันซ่อนอยู่และชิริกเล็กมันจะไม่เกิดภาพของการยืนไปกราบไหว้สิ่งนั้นยืนไปขอดุอาต่อสิ่งนี้ยืนไปแบบนั้นยืนไปแบบนี้แต่ชิริกเล็กมันจะเกิดจากการหัวใจของเราอันนี้ยากมากพี่น้องครับคุมยากมากชิริกเล็กเนี่ยยากมากและเมื่อก่อนน่ะชิริกเล็กมันก็ยากระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราะมันต้องการให้มีชื่อเสียงต้องการให้คนเห็นทำอิบาดะห์
แต่สมัยนี้พอเวลามันมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยชิริกเล็กมันง่ายเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีชิริกนี่เล็กขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยมันง่ายเลยไอ้จากที่เดิมๆไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดตะเราะวีห์ที่มัสยิดไม่ว่าอิหม่ามจะอ่านนานแค่ไหนก็ตามไอ้เราก็ทนและเราก็ละหมาดได้ยันจบแต่สมัยนี้ละหมาดโอ้ยนานทำไมเอาซะหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะโพสต์ไปแล้วไอ้เซลฟี่ด้วยนะข้างหลังเป็นแถวละหมาดนะเซลฟี่แบบแหมอิหม่ามอ่านขนาดนี้เรายังทนไหวเลยนี่ที่ไหนได้ในใจอ่ะกูอยากกลับบ้านในใจอ่ะเมื่อไหร่มันจะเลิกวะทำไมยูทูบเมื่อไหร่เขาจะอ่านจบสักทีเนี่ยแต่นอกกล้องอ่ะยังไหวทั้งคืนก็ยังได้นี่ทั้งคืนก็ยังได้แต่ในใจนะตอนนั้นอ่ะกูอยากกลับบ้านแล้วละหมาดนานเหลือเกินนี่อย่างนี้เห็นไหมไปมักกะไปมักกะเซลฟี่ใช่ไหมเซลฟี่ใบตุ้นล้อนะเซลฟี่ใบตุ้นล้อคือถ้าเราเซลฟี่ถ่ายตัวเองเก็บไว้ไม่ให้ดูให้ลูกดูว่าเนี่ยมะไปทำมาสอนลูกว่าเนี่ยมะดีใจมากมะไปทำแค่นั้นก็จบแต่ทีนี้เราโพสเลยนี่ไงเป็นอะไรนะโพสแบบแนวแบบแจ๋วว่าอะไรเงี้ยไปมาแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีตังค์นี่เดี๋ยวจะหาว่ามีตังค์ไปมาแล้วเซลฟี่มาเป็นมักกะกาบะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็น่ากลัวในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งพี่น้องครับที่นักวิชาการเขาคุยกันก็คือว่าสมมุติเราทำการงานหนึ่งขึ้นมาผมยกตัวอย่างละกันเช่นละหมาดตะเราะวีห์11 รักอะต์ถ้าคนคนหนึ่งมาถึงและไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์ตัดอัลลอฮ์ออกไปเลยนะนักวิชาการบอกไอ้แบบเนี้ยเป็นการโอ้อวดที่ไม่เกิดขึ้นกับมุสลิมหรอกเพราะส่วนใหญ่มุสลิมยังมีอัลลอฮ์อยู่ไอ้เนี้ยไม่เกิดขึ้นกับมุสลิมหรอกแต่เกิดขึ้นกับมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกต้องการละหมาดให้นบีเห็นเพื่อจะได้รู้ว่ายังเป็นมุสลิมอยู่แต่จริงข้างในเป็นไหมไม่เป็นแล้วอันนี้คือมุนาฟิกนักวิชาการบอกมุสลิมจะไม่เกิดแบบนี้อ้าวและคนที่เป็นมุสลิมมีอาการแบบไหนอ่ะมุสลิมมีอาการแบบไหนมุสลิมมีอาการแบบนี้ตอนมาละหมาดตะเราะวีห์เนียดเพื่ออัลเลาะห์เนียดเพื่ออัลเลาะห์แน่ๆใครก็เนียดเพื่ออัลเลาะห์เนียดเพื่ออัลเลาะห์อันนี้ยกตัวอย่างสมมุติยกตัวอย่างเป็นอิหม่ามนะเพราะว่าอิหม่ามโอกาสเสี่ยงริยะมันมีอันเนื่องจากมันมีการอ่านกุรอานที่อาจจะมีอะไรนัยยะแอบแฝงอยู่ปรากฏว่าละหมาดไปละหมาดมาเข้าสู่ช่วงกลางๆเนี่ยมีการโอ้อวดเกิดขึ้นไอตอนแรกเนี่ยเพื่อนเหรอนี่คือมุสลิมทั่วไปเกิดขึ้นปกติปรากฏว่าละหมาดไปละหมาดมาไร้สดงานบางซุปไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดมุลไลฟ์สดสมมุติไลฟ์สดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าพอหมด4รอกอะต์ตัวเองมองที่ไลฟ์สดปรากฏว่ามีคนมาชมอะไรเงี้ยเยอะๆเข้าสู่รอกอะต์5 6 7 8 9 5 6 7 8แล้วก็วิเตสอีก3ทีนี้มีการโอ้อวดเกิดขึ้นอ้าวทีนี้ยังไงอ่ะประเด็นที่1ถ้าคนคนนั้นละหมาดไปแล้วโอ้อวดกลางคันแล้วรู้สึกตัวดึงเนียดกลับมาได้ในช่วงท้ายหรือช่วงไหนก็แล้วแต่ดึงเนียดดึงความบริสุทธิ์กลับมาคือตอนแรกโอ้อวดใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เว้ยตอนนี้เราโอ้อวดนี่หว่ามันเป็นบาปใหญ่ดึงกลับมาให้บริสุทธิ์ดึงกลับมาให้สลามละหมาดวิเตสเสร็จจบกรณีแบบนี้นักวิชาการมองว่ายังได้ก็คือการงานเนี่ยยังไม่พังคือการงานยังไม่พังอาจจะมีเป๋บ้างแต่ดึงกลับมาปิดได้ก็คือดึงกลับมาปิดมีเนียดมีโอ้อวดไปบ้างตอนช่วงล็อกอาร์ที่8 9อะไรงี้ล็อกอาร์ที่7 8สมมุติแต่ช่วงวิเตสดึงกลับมาใหม่
ทีนี้แล้วถ้าคนที่มันไม่ดึงกลับมาเลยมันไปยาวเลยยันวิเตสเลยอันนี้เอาไงล่ะคนแบบนี้มีมันไม่มีหลักฐานตรงๆอ่ะนะไม่มีหลักฐานในละเอียดก็เลยเกิดเป็นมุมมองนักวิชาการมาว่ามีอยู่2ทางทางที่1ก็คือเสียหมดเลยเพราะไอเซตที่ทำมาโอ้อวดอ่ะมันทำลายตัวแรกออกไปด้วยกลายเป็นโอ้อวดไปหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งเซตละหมาดคืนนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะโอ้อวดแต่ที่มีน้ำหนักกว่าแล้วก็ที่มีนักวิชาการเห็นมากกว่าก็คือไอจุดที่เริ่มโอ้อวดจุดไหนอ่ะจุดนั้นอ่ะพังหมดเลยแต่ถ้าตอนไหนที่ยังมีความบริสุทธิ์ใจอยู่ก็ได้ตรงจุดนั้นก็ได้ก็คือไอ้6ละกะอัตที่ละหมาดนะได้แต่7 8แล้วก็วิเตสที่ไม่สามารถดึงความอิคลาสกลับมานะหายหมดเพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวเพราะว่าการโอ้อวดชิริกเล็กเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเลวไม่ได้เกิดขึ้นกับคนชั่วแต่มันเกิดขึ้นอันเนื่องจากเอาการงานที่ดีมาโอ้อวดอันนี้น่ากลัวและที่น่ากลัวไปกว่านั้นอีกก็คือการที่เราแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่โอ้อวดแต่จริงๆเราโอ้อวดอันนี้หนักกว่าอีกเช่นเดี๋ยวมาอยู่กับเพื่อนกันนะเขารณรงค์บริจาคใช่ไหมเพื่อสถานีอะไรก็ว่าไปเพื่อนเราบริสุทธิ์ใจอาจารย์กิมเอาเลยเนี่ย500กี่กองทุนว่าไปอันนี้บริสุทธิ์ใจไอ้เราเนี่ยนะเหมือนจะอิกลาสอ่ะนะฉันไม่อยากให้รู้เลยนี่ไม่อยากให้รู้เลยอ่ะว่าเดี๋ยวโอ้อวดอ่ะไม่อยากให้รู้เลยอาจารย์ไป 1,000 คือแบบแสดงตัวเองว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยโอ้อวดแต่จริงๆแล้วตัวเองทำไมโอ้อวดอยู่อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะครับทางรอดมีไหมทางออกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวรียะมันน่ากลัวบรรดาซอฮาบะห์เคยกลัวไหมกลัวเขากลัวกันทั้งนั้นแหละในหะดีษนบีมีสำนวนหนึ่งบอกว่าไอ้ริยะการโอ้อวดชิริกเล็กเนี่ยนะมันอันตรายเหมือนกับมดดำเดินบนหินดำตอนกลางคืนอร่อยมดดำเดินบนกระดาษ A4 นี่ยังเล็งแล้วเล็งอีกเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยเนี่ยมันเดินในสมุนเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยอ๋อนี่มีมดนี่วะเนี่ยแต่ทีนี้มันเดินบนหินสีดำและตอนกลางคืนอันนี้หนักเลยมองโอ้ต่อให้ตาดีๆก็ไม่อยากจะเห็นโดยสาเหตุที่นบีบอกในหะดีษก็คือการที่คนคนหนึ่งประดับประดาการละหมาดของเขาให้สวยงามอันเนื่องจากมีคนมองเขาอยู่อัลเลาะห์ละหมาดที่บ้านอย่างละหมาดที่บ้านไม่ถึงนาทีละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วเหมือนกับย่ออัตตะฮียะห์ฟาติฮะห์อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเวลาละหมาดมีคนมอง5นาทีกว่าจะเสร็จโอ้โหเนียบเลยเนียบแต่ละท่ากว่าจะออกได้ละหมาดที่บ้านเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวฟาติฮะห์ไม่รู้อ่านหรือเปล่าไม่อ่านฟาติฮะห์จบนะใช้ไม่ได้นะพี่น้องเนี่ยเพราะนั้นชิริกเล็กจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ชิริกเล็กโทษมันยังไม่ถึงใหญ่แต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่แน่เหมือนกันฉะนั้นชิริกเล็กเนี่ยนะครับเราต้องปรับจูนต้องแก้ซอฮาบะห์เคยถามนบีว่าทำยังไงนบีเลยให้ดุอามาบทหนึ่งแม่ไม่มันไม่ใช่กระดานด้วยนะถ้าเป็นกระดานก็จะจดให้ได้ให้ดุอามาบทหนึ่งบทเนี่ยนะเวลาเราทำอิบาดะห์ใดก็ตามนะควรอ่านมากๆเลยเพราะมันป้องกันชิริกเล็กในตัวเราเวลาจะบริจาคเวลาจะทำอะไรก็ตามนะครับซึ่งดูอาบทนั้นนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้ก็คืออะไรอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะวะอานะอะลัมวะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอะลัมเป็นการทําไมเป็นการขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันหน่อยในสิ่งที่ฉันอาจจะทําชิริกโดยที่ฉันรู้ตัวก็คือชิริกเล็ก
ชิริกเล็กและขออภัยโทษในสิ่งที่ฉันทำโดยไม่รู้ตัวก็คือชิริกเล็กอีกแหละนะครับใครอยากได้เดี๋ยวหมดคาบก็ได้เดี๋ยวเขียนให้นะมันไม่ใช่กระดานนะครับก็ไม่รู้จะเขียนยังไงประการต่อมาพี่น้องครับสิ่งอีกเรื่องนึงที่นักวิชาการหรือในมุมมองศาสนาเขามองว่าเป็นชิริกเหมือนกันนั่นก็คือเขาใช้คำว่าชิกุตตออะชิริกในด้านการเชื่อฟังสิ่งหนึ่งเยอะมากเกินไปเลยเชื่อฟังอุลามะเชื่อฟังตัวบุคคลเชื่อฟังนักวิชาการเชื่อฟังจนกระทั่งเราเห็นจะว่าเรื่องเนี้ยอัลลอฮ์บอกฮาลาลไอ้นักวิชาการไอ้หัวหน้าลัทธิบอกฮารอมแล้วเราไปเชื่อฝั่งเนี้ยอันนี้หนักเลยนะหรืออัลลอฮ์บอกฮารอมไอ้เรื่องเนี้ยฮารอมแต่เราไปเชื่อนักวิชาการเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อใครก็ตามที่มันบอกฮาลาลแล้วเราก็ไปเชื่อว่าเป็นฮาลาลแบบนี้น่ากลัวอันตรายอันนี้เขาเรียกว่าชิกุตตออะก็คือชิริกในด้านการเชื่อฟังก็หมายความว่าเราเอาการเชื่อฟังของคนคนหนึ่งมาอยู่เท่ากับอัลลอฮ์มาอยู่เท่ากับอัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันยังเขาเรียกในวงวิชาการมันยังมีมุมมองกันอยู่มีหลักฐานอันนั้นคนละประเด็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะแต่เรื่องไหนที่บอกชัดๆเช่นดอกเบี้ยเงี้ยในอัลกุรอานก็มีห้ามซุนนะห์นบีก็มีห้ามถามอาจารย์คนนั้นก็บอกมีห้ามอาจารย์คนนี้บอกมีห้ามอาจารย์คนนี้มีห้ามพอเจออาจารย์คนนี้บอกเอาได้มันเอาคนเนี้ยเอาได้นั่นแหละอันนี้เลยน่ากลัวพี่น้องใช่ไหมก็เขาบอกกันทั่วเลยมันไม่ได้มาเนี่ยเอาได้เอาได้เนี่ยชิริกอันนี้น่ากลัวด้วยนะครับชิริกในยุคปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มีประเด็นบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความน่าเกลียดมากกว่าในยุคก่อนบางคนบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอชิริกในยุคนี้น่าเกลียดยิ่งกว่ายุคก่อนพี่น้องครับชิริกในยุคก่อนเช่นยุคมุชริกีนนะมุชริกินมักกะนะเขามีเวลาพักด้วยนะมีเวลาพักชิริกมีเวลาพักชิริกอ้าวมีด้วยเหรอเวลาพักชิริกอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานบอกว่าเวลาที่อัลลอฮ์เวลาที่มุชริกมักกะมันขึ้นเรือไปมันขึ้นเรือไปอยู่ตามท้องทะเลมหาสมุทรพอเวลามีคลื่นมาแรงๆมีคลื่นมามากมายจะถาโถมไอ้มุชริกมักกะที่เคยกราบไหว้ลาตอุซามานาตอะไรรอบกาบ้านนะมันไม่ขอใครเลยนะมันขอต่อรออย่างเดียวขอต่อรออย่างเดียวเพราะมันเชื่อว่าณเวลานั้นใครช่วยมันได้ใช่แต่ปัจจุบันต้องเงียบปัจจุบันมันจะจมน้ำตายอยู่แล้วที่ยุทธยามันบอกโต๊ะแซ่ช่วยด้วยโต๊ะกีช่วยด้วยเนี่ยมาเขาเรียกว่าชิริก24ชั่วโมงชิริกยาวเลยไม่มีพักเลยมุชริกมักกะมันมีตอนไหนมีตอนที่มันใกล้จะตายจริงๆอ่ะมันขอต่อรอพอเวลาล่อให้มันรอดมันไปทำชิริกใหม่แต่พอเวลามันยังมีชีวิตอยู่เวลาใกล้ความเป็นความตายมันก็ขอต่อรออีกประการหนึ่งที่น่าเกลียดกว่าก็คือจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่เราเล่าให้ฟังในอดีตคนที่ถูกทำชิริกหมายถึงคนที่ถูกกราบไหว้นะที่ถูกทำชิริกคนที่เขาจะเอามาทำชิริกเนี่ยจะเป็นคนดีหมดเลยคนดีทั้งหมดชิริกแรกบนโลกใบนี้เกิดขึ้นในยุคนบีนัวอะลัยฮิสสลามเกิดจากการข้างเลยเถิดคนดีก็คือคนดีตายใช่ไหมห้าคนวัดสุวะยาวูดยาอุกนัส5คนตายชัยฏอนมาปั่นป่วนมาหลอกล่อบอกให้สร้างรูปปั้นขึ้นมาเขาก็สร้างขึ้นมาตั้งชื่อด้วยอันนี้สุวะอันนี้วัดตั้งชื่อไว้แล้วก็คนรุ่นหลังๆรุ่นหลังมาก็มากราบไหว้คำถามคือไอ้รูปปั้นที่เขากราบไหว้กันเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมาจากคนดีหมดเลย
สมัยเนี่ยสมัยมุชริกมักกะกราบไหว้มีกราบไหว้มาลายกะกราบไหว้ใครกราบไหว้นบีอีซาเป็นคนดีหมดเลยคนดีหมดแต่พี่น้องดูยุคปัจจุบันน่ะทรงแบบพระบิดาอย่างนั้นเห็นไหมเห็นทรงไหมเสื้อก็ไม่ใส่น่ะเห็นทรงไหมไอ้นุ่งผ้าขาวม้ามีดื่มให้ดื่มชีดื่มอะไรน่ะนั่นทรงนั่นน่ะมีคนชีริกไหนมาคนกราบไหว้ทรงแบบนั้นเนี่ยทรงแบบนั้นน่ะมีคนกราบไหว้เนี่ยที่บอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เขาจะเลือกเฉพาะคนดีเท่านั้นที่เขาจะเคารพสักการะเพราะเขาเชื่อว่าคนดีเหล่านี้มันช่วยเขาได้แต่คนสมัยนี้พี่น้องเดือดทรงแบบนี้ไอ้หัวหน้าซูฟีตอริกัตบางกลุ่มที่ว่าแบบไม่ต้องละหมาดแล้วอย่างเงี้ยนั่งยานทิพย์อยู่ที่ตัวแล้วก็ไม่ต้องละหมาดแล้วนั่นน่ะคนเชื่อน่ะแบบนั้นน่ะแบบนั้นน่ะคนเชื่อเห็นมั้ยคือไม่ต้องละหมาดแล้วไม่ต้องอะไรแล้วแล้วก็นั่งแล้วก็พอได้เวลาละหมาดแล้วก็ฉันไม่ต้องละหมาดแล้วฉันถึงตรงอัลเลาะห์เลยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้มั้ยคนเชื่อเนี่ยแบบเนี้ยนี่จึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าน่ารังเกียจมากๆของการเกิดชีริกขึ้นบนโลกใบนี้นะครับของการเกิดชีริกขึ้นบนโลกใบนี้ฉะนั้นออกห่างขอดุอาต่อลอสุบานุวตาลาให้มากๆพี่น้องครับในเรื่องของการเกิดชีริกต่อลอสุบานุวตาลาขนาดนบีอิบรอฮีมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าในโลกใบเนี้ยนะหรือว่าอุมมะห์อิสลามนะไม่มีใครที่มีเตาฮีดหนักแน่นเท่านบีอิบรอฮีมอีกแล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยคือคนที่มีชีริกคนที่มีเตาฮีดหนักแน่นที่สุดบนโลกใบนี้แล้วหนักแน่นที่สุดเลยนบีอิบรอฮีมยังขอดุอาเลยพี่น้องครับขอดุอาให้ลูกหลานของท่านให้รอดพ้นจากการกราบไหว้เจเวตต่างๆนี่นบีอิบรอฮีมยังขอดุอาเลยและอย่างเราละหมาดตรงบ้างไม่ตรงเวลาบ้างบาปเล็กบาปใหญ่มีกันเกินกาดไปหมดแต่เรากลับไม่ขอดุอาหรอนะครับฉะนั้นชิริกก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับว่ามันเป็นบาปที่อยู่ในจัดไว้ในหมวดที่ใหญ่ที่สุดและก็น่ากลัวที่สุดบาปที่สองพี่น้องครับบาปที่สองก็คือกอดรุนนับซี่คือการฆ่าสังหารชีวิตคนอื่นการฆ่าการสังหารชีวิตคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเราเองไม่มีสิทธิในการที่จะไปสังหารฆ่าคนใดๆทั้งสิ้นสังหารฆ่าคนใดๆทั้งสิ้นซึ่งการฆ่าการสังหารกันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคแรกแล้วก็คือในยุคนบีอาดัมแล้วลูกของท่านสองคนนะครับฆ่ากันลูกของท่านสองคนได้ทำการฆ่าการอิจฉากันในเรื่องของการอะไรการแต่งงานฆ่ากันตายฆ่ากันตายนะครับแล้วก็มันมีเรื่อยมาตลอดมาเลยเกี่ยวกับการฆ่าไม่ว่าจะยุคไหนต่อยุคไหนก็ตามมีเรื่อยมาหมดจนกระทั่งยุคปัจจุบันและยุคปัจจุบันบวกกับอะไรบวกกับหะดีษนบีที่บอกเอาไว้ว่าเวลาใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยการฆ่าจะมีอย่างดาดดื่นการฆ่ามีเต็มไปหมดเลยใช่ฆ่าโดยไม่รู้สาเหตุฆ่าโดยคนตายก็งงว่ากูตายยังไงวะเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับเด็กผู้หญิงในยุคยาฮิริยะก็งงเหมือนกันทำไมงงเหมือนกันว่าถูกฝังตายได้ไงเพราะยังไม่รู้เลยว่าทำผิดอะไรยังไม่ได้เกิดมาเลยเพิ่งจะเกิดมาเลยยังไม่รู้เลยว่าตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรฉะนั้นการฆ่าคนตายเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่หลักการศาสนาได้ห้ามเอาไว้ห้ามเอาไว้ยกเว้นคนที่ศาสนานั้นได้กำหนดให้เป็นคนประหารชีวิตคนอื่นอันนี้
ทำได้นะครับเช่นในหะดีษนบีที่บอกเอาไว้ว่าเลือดมุสลิมจะไม่มีการหลั่งยกเว้นคนที่ทำสามคดีนี้หนึ่งคนที่แต่งงานแล้วแล้วทำดีนาแต่งงานแล้วแล้วทำดีนาแต่งงานแล้วทำดีนาส่วนไปแต่งงานคนที่สองภรรยาคนแรกไม่รู้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวหมายถึงว่าแต่งงานคนแรกและไปทำดีนากับคนอื่นน่ะไม่ได้ผ่านการแต่งงานไม่ได้ผ่านการแต่งงานนะครับไอไปแต่งคนที่สองภรรยาไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เรื่องดีนาก็คือเป็นเรื่องของการแต่งงานคนที่สองสามอะไรว่าไปแต่ว่าอันนี้คือแต่งงานแล้วทำดีนาแต่งงานแล้วทำดีนาก็คือโดนฆ่าสองคนที่ฆ่าคนอื่นตายหรือที่เราเรียกคำว่ากีซอสก็คือเมื่อคุณฆ่าคนอื่นตายคุณก็ต้องตายตามยกเว้นญาติของคนตายจะบอกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องฆ่าเขาแต่ให้เขาจ่ายค่าเสียหายมาแทนอันนี้ถึงจะรับการยกเว้นนะครับถ้าเป็นกฎหมายอิสลามนะญาติคนตายมีสิทธิ์ที่จะเลือก2ทางให้กับไอ้คนที่ฆ่าญาติของเขา1ให้มันตายตามไปเลยกับ2เอาค่าเขาเรียกค่าสินไหมชดเชยอะไรเงี้ยค่าเนี้ยมาซึ่งถ้าเรามองดูแล้วกรณีนี้มันน่าจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์การฆ่านะเช่นสมมุติว่าตายการอันเนื่องมาจากอาจจะเรื่องของความแค้นหรืออะไรนิดๆหน่อยๆที่มันแบบไม่ได้เป็นการที่จงใจฆ่าแบบโหดเหี้ยมอันนั้นน่ะญาติเขาก็อาจจะยกให้แต่ถ้ามีฆ่าข่มขืนอย่างเงี้ยแทง40แผลอย่างเงี้ยหรือมาฆ่าโดยที่คนตายเป็นคนไม่มีทางสู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นญาตินะเขาก็ไม่ยกให้กรณีที่ฆ่าโดยไม่เจตนานะครับในกฎหมายอิสลามการฆ่าโดยไม่เจตนาจะไม่ถูกมาดำเนินคดีนี้แต่เป็นการจ่ายพวกกัฟฟาร์แทนจ่ายพวกค่าอะไรต่างๆในตามระบบของเขาอะนะตรงนี้ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่ารู้ว่าถ้ากรณีกีซอสอะฆ่าตายตามเนี่ยกรณีตั้งใจฆ่าเลยก็คือฆ่าตายโดยเจตนาแต่ถ้าฆ่ากึ่งเจตนากับฆ่าไม่ได้เจตนาอย่างนี้จะเข้าสู่กระบวนการของการจ่ายกัฟฟาเราะห์จ่ายค่าปรับค่าสินไหมต่างๆแทนค่าสินไหมต่างๆแทนนะครับฉะนั้นการฆ่ามีโทษทางดุนยามันจึงเป็นบาปใหญ่โดยอัตโนมัติเลยบาปใหญ่โดยอัตโนมัติเลยแต่ทีนี้ว่าเรามาดูในซูเราะห์นิซาอ์นิดนึงมันมีประเด็นนิดนึงในซูเราะห์อันนิซาอ์อายะที่93อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามัยยักตุนมุมีนัมมุตะอัมมิดันฟายาซาอูฮูยะฮันนะมุคอลิดันฟีฮาวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอานะฮูวะอะอัดดะละฮูอะซาบันอะซีมานี่คือใจความของซูเราะห์อันนิซาอายะที่93ซูเราะห์อันนิซาอายะที่93เนี่ยพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ฆ่ามุสลิมโดยเจตนาฆ่ามุสลิมโดยเจตนาฆ่าแบบตั้งใจเลยรู้ว่าเป็นมุสลิมก็ฆ่าโดยเจตนาแต่ถ้ากรณีที่ไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมนะเช่นในเหตุการณ์ในยุคอดีตก็คือมีคนที่เขาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแค้นนะจะฆ่าคนคนเนี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำศึกกันมาแล้วก็รู้เลยว่าคนเนี้ยมุชริกมักกะคนเนี้ยฉันจะต้องฆ่าให้ได้ทีนี้มุชริกมักกะคนเนี้ยที่มีซอบาคนหนึ่งอยากจะฆ่าเนี่ยเขาไปเข้าอิสลามแล้วแต่คนเนี้ยไม่รู้ไปเข้าอิสลามแล้วแต่คนเนี้ยไม่รู้พอนี้เวลาไปเจอก็ไปจัดการไงก็เลยไม่รู้ไม่ตั้งใจก็คือไม่รู้ว่าเขามาเข้าอิสลามแล้วนะครับแต่ในอายะนี้บอกว่าใครฆ่าผู้ศรัทธา
มุตอัมมิดันแปลว่าเจตนาเลยอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรฟายาดาอูฮูยาฮันนามะคอลิดาอันนี้ตามศัพท์กุรอานเลยนะการตอบแทนของเขาก็คือนรกยาฮันนัมซึ่งจะอยู่ในนั้นตลอดเลยตลอดกาลเลยตลอดกาลเลยเรื่องนี้มีมุมมองนักวิชาการออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองว่าจากอายะห์ตรงนี้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนาอัลลอฮ์ไม่รับเตาบัตไปอยู่ในนรกตลอดนี่คือมุมมองของอิบนุอับบาสเลยจากอายะห์นี้ไงเนี่ยแหละจากตรงนี้แหละแต่นักวิชาการทั้งชาวซะลัฟแล้วก็ยุคหลังมาเนี่ยเขามองว่าฆ่ามุสลิมตายโดยเจตนาเนี่ยนะครับมันมีหนทางและมันมีการเตาบัตหมายความว่าเตาบัตมันสามารถที่จะเตาบัตได้และมันไปบวกกับอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ถ้าเป็นชิริกแต่ทีนี้ฆ่าคนตายเนี่ยมันไม่ใช่ชิริกอัลลอฮ์ก็อาจจะนี่ไงคืออัลลอฮ์อภัยให้ก็เลยมองว่าอัลลอฮ์อภัยให้ไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้อัลลอฮ์อภัยให้คำถามคือแล้วจะตอบคำถามยังไงกับประโยคที่บอกว่าฟายาดาอูฮูจาฮันนามะคอริดาดังนั้นผลตอบแทนของเขาคืออยู่ในนรกตลอดกาลเอาจะตอบคำถามนี้ยังไงสมมุติท่านบอกว่าอัลลอฮ์อภัยให้เขาก็เลยบอกว่าไอ้คำว่าอยู่ตลอดกาลในที่นี้หมายถึงอธิบายเป็นการอยู่นานมากแต่ไม่ตลอดกาลก็คืออยู่นานเลยแหละอยู่นานมากเลยทำไมต้องอธิบายแบบนี้การอธิบายแบบนี้เพื่อให้ตรงกับกฎใหญ่ที่เราเชื่อกันมาโดยตลอดกฎใหญ่มีกฎใหญ่อยู่ข้อนึงที่เราเชื่อมาโดยตลอดว่าบาปทุกบาปบนโลกใบนี้ที่ไม่ใช่ชิริกอัลลอฮ์จะอภัยให้ตามอายะที่อยู่ในซูเราะห์อันนิสาอัลลอฮ์ไม่อภัยให้คือบาปเดียวคือตั้งภาคียันตายแต่บาปอื่นยังมีหวังไม่เขาเรียกว่าไม่สิ้นหวังนะครับฉะนั้นอีกหลักฐานต้นหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคดีความระหว่างมนุษย์ที่จะต้องเคลียร์เป็นคดีแรกอันนี้ระหว่างมนุษย์นะถ้าระหว่างอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องละหมาดการงานแรกเลยเคลียร์เรื่องละหมาดก่อนแต่ถ้าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ต้องเคลียร์กันก็คือใครฆ่ากันตายบ้างในดุนยามาเคลียร์กันก่อนไอ้ลักขโมยกันเอาไว้ก่อนด่าทอกันเอาไว้ก่อนนินทาคนอื่นเอาไว้ก่อนชกต่อยเอาไว้ก่อนเอาไอ้พวกที่ฆ่าคนกันมาเนี่ยที่ฉันให้พวกแกไปอยู่ในดุนยานี้แล้วแกฆ่ากันตายเนี่ยมีใครมั่งมาเคลียร์ก่อนไอ้พวกแก๊งที่ฆ่ากันตายเนี่ยมีใครมั่งมาเคลียร์ก่อนนี่คือคดีแรกที่ถูกตัดสินในวันกิยามะห์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองก็คือเคลียร์เรื่องดีมะก็คือการหลั่งเลือดกันการฆ่ากันก่อนแต่ถ้าเป็นคดีระหว่างเรากับอัลเลาะห์เรื่องละหมาดเรื่องเรากับอัลเลาะห์เรื่องละหมาดแต่ถ้ามนุษย์กับมนุษย์เคลียร์เรื่องฆ่ากันก่อนเองไปฆ่าเขาทำไมเองไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะครับหะดีษต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซันตะกอลมุสลิมานิบิไซฟัยฮิมาฟันกอติลุวันมักตูลุฟินนารีเมื่อมุสลิม2คนมาพบกันแล้วก็ฆ่ากันตายอ่ะนะปรากฏว่าคนที่ฆ่าและคนที่ถูกฆ่าอยู่ในนรก
บรรดาซอฮาบะห์ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้คนฆ่าอยู่ในนรกเนี่ยมันฟังได้นะแต่คนถูกฆ่าอยู่ในนรกเนี่ยมันยังไงมันงงเพราะคนถูกฆ่าอยู่ในนรกได้ไงอ่ะฟักุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฮาซันกอติลุฟามาบาลุลมักตูนนบีคนฆ่าเนี่ยเราเข้าใจว่าลงนรกแต่คนถูกฆ่าเนี่ยมันจะลงได้ไงล่ะท่านนบีก็เฉลยฟังบอกว่าอินนะฮูกานะฮาริซอนอะลากอดริซอฮิบิฮิเอาความจริงแล้วไอ้คนที่ถูกฆ่าเนี่ยมันก็กระหายเลือดที่จะฆ่าว่าง่ายคือมันต้องจะมาฆ่ากันอยู่แล้วแต่แรกแต่มันทำไมก่อนเสียท่าคือมันต้องจะมาฆ่าอยู่แล้วหะดีษนี้พูดเลยชัดเจนเลยว่าเจตนาที่ไม่ดีก็นำไปสู่หายนะได้เหมือนกันเนี่ยคือไอ้คนฆ่าอยู่ในไฟนรกแน่นอนเพราะก็ฆ่าคนอื่นไอ้คนถูกฆ่าอยู่ในไฟนรกได้ไงซอฮาบะห์ถามนบีปรากฏนบีเฉลยว่าไอ้เดิมทีเนี่ยมันก็ต้องจะฆ่าเขาอยู่แล้วแต่มันโดนฆ่าก่อนมันเนียดไม่ดีมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับหะดีษต่อมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตัดจิอูบะดีกุฟรารอนยัจริบุบะดุกุมลิกอบะบะดินหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วนบีบอกหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วพวกท่านอย่าได้กลับหวนไปมีนิสัยเหมือนพวกปฏิเสธศรัทธานิสัยอะไรอ่ะในหมู่พวกเขาจะมีการฆ่าฟันกันปฏิเสธศรัทธาฆ่าฟันกันพี่น้องสังเกตดูไหมในปัจจุบันในคลิปในอะไรนะคืออย่างข่าวสมัยก่อนนะมันก็เต็มที่ก็อ่านใช่ไหมอ่านข่าวสมัยนี้เขาเอาคลิปมาลงด้วยนะสมัยนี้เอาคลิปมาลงด้วยนะฆ่ากันตายคดีแปลกๆทั้งนั้นเลยฆ่ากันตายแบบแปลกมากบางทีแปลกฆ่ากันตายปาดหน้ากันยิงกันแล้วอยู่คนละโรงเรียนยิงกันแล้วนั่งกินเหล้ากันอยู่ดีๆไอตอนเย็นนั่งกินเหล้าอยู่ดีนะตอนกลางคืนอีกคนนึงกลับไปเอาปืนมายิงงงเลยอะไรนั่งกินข้าวอยู่ดีนี่ไอตอนมะอยู่ไอตอนมะกับมะกับป้าอยู่นะโอ้โหรักกันดีมากพี่น้อง78คือเวลามีลูกมากมีลูกมากเนี่ยถ้าเป็นลูกที่ตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันแจ๋วดิพี่น้องครับมันดีมันแจ๋วเลยใช่แต่ถ้ามีเยอะเนี่ยแล้วพอเวลามะไปป้าไปเวลาวันหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องแบ่งมรดกกันแล้วมันไม่พอใจกันมันจะยิงกันเยอะแยะเลยนะไอ้ยิงกันก็เยอะแยะไอ้จะยิงกันก็มีเนี่ยเพราะฟิตนะเรื่องทรัพย์สินเข้ามาอะไรต่ออะไรเข้ามาเละหมดเลยนะครับอ่ะก็ในบาปข้อนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รับทราบกันดีเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่แน่นอนคือการสังหารคนอื่นเพราะแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่เราจะไปฆ่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับสังหารคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์โดยเพราะยิ่งเราอยู่ในประเทศแบบนี้ซึ่งเขามีกฎของเขาอยู่แล้วเต็มที่เราก็จับสมมุติญาติเราเสียชีวิตใช่ไหมโดนฆ่าใช่ไหมไอเราจะไปตั้งศาลเตี้ยจะไปไล่ฆ่ามันก็ไม่ได้เรามีหน้าที่เต็มที่แค่หาผู้ต้องหาไปส่งตำรวจแล้วเราก็ดูมันเห็นไหมแทนที่มันจะเข้ากีซอสอิสลามและศาลจะมาถามเราว่าให้ตายหรือว่าจ่ายตังค์ซึ่งแน่นอนเราก็ไปเถอะฆ่าคนอื่นยังจะอยู่เลยแต่นี้เราเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเขาเขาไปเคียงเขาเองศาลเขาตัดสินเขาเองเขาไม่มาถามเราแต่ถ้ากฎหมายอิสลามเขาต้องถามคนที่เป็นญาติที่ถูกฆ่านะครับว่าจะให้อยู่ต่อหรือว่าลาโลกนี้ไปแต่จริงๆผมว่า 90% นะ
ไปเถอะลาโลกนี้ไปเถอะเพราะมึงไปฆ่าคนอื่นเดี๋ยวก็ฆ่าคนอื่นอีกเหมือนกับที่บ้านเราเห็นไหมพอโดนปุ๊บ3 ปี 3 ปีออกมาฆ่าเข้าไปในนั้นพวกก็มีเยอะแยะข้าวก็มีกินออกมาฆ่าอีกเยอะแยะออกมาฆ่าอีกเนี่ยวนอยู่เงี้ยวนลูปอยู่เงี้ยเมื่อไหร่ตายกันไม่รู้พวกแบบนี้แล้วพวกแบบนี้มันตายยากเลยนะบางทีนะเหมือนที่นบีเหมือนที่คือเหมือนประมาณที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่อยากจะทำอะไรในดุนยาอยากทำชั่วนะอัลลอฮ์จะอัมซากะคือปล่อยให้มันทำไปเลยคืออยากทำอะไรทำไปเลยทำยาวๆเลยแล้วพอเวลามาวันกิยามัตนั่นแหละคอตกเลยนั่นจะยิ่งกว่าคอตกน้ำไม่รู้อาการเลยนั่นน่ะพอเห็นโทษในวันกิยามัตแล้วคงจะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนชั่วตายยากอยู่ยุคโลกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการพูดเล่นๆให้ฟังในเชิงของมุมมองนะเพียงแต่ว่าทุกคนมันมีอายันของมันหมดแหละนะครับอ่ะก็หากมีสิ่งใดนะครับที่ผิดพลาดนะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเป็นความผิดพลาดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ดีนะก็เกิดขึ้นมาจากตัวผมเองนะครับส่วนอันไหนที่เป็นความดีงามอะไรต่างๆก็เราก็นำไปปฏิบัติกันนะครับนำไปเรียนรู้ศึกษากันสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงประทานเค้าเรียกความโปรดปรานต่างๆนะความจำเริญทั้งด้านของอายุทรัพย์สินต่างๆนะครับให้บรรดาสวบรรดาสวที่นี่นะครับทุกท่านเลยนะครับให้เค้าเรียกว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเค้าเรียกอะไรอ่ะเรี่ยวแรงยังมีอยู่ยังอยากจะมาเรียนอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโลกนี้นะมันจะอยู่นานหรือเปล่าโต๊ะเราบางคนนะที่เคยพูดคุยกันมาอยู่ดีอ่ะไปไม่ลาด้วยโอ้โหไปแป๊บเลยไปเลยอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับก็มันเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นคือเป็นอายันที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะพอจะประคับประคองตัวเราได้ก็คือดังหะดีษที่นบีบอกอินนามันอะมาลูบินคอวาตีมการงานพิจารณาในช่วงท้ายชีวิตไอ้วัยสาวน่ะมันจะจังแค่ไหนก็ปล่อยไปเถอะไอ้วัยสาวมันจะจังแค่ไหนก็ขอให้เป็นภาพความทรงจำที่ครับผมก็ไม่มันไอการนึกอะบางทีรูปการนึกมันห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมการนึกถึงอะแต่ว่าคือมันเราก็ต้องได้แค่แบบนึกถึงแล้วเราก็เอามาเป็นประสบการณ์หรือว่าพยายามลืมอย่าไปนึกถึงมันอะไรเงี้ยแต่การนึกถึงมันก็ไม่ใช่ไม่ก็เรียกว่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าครับก็เราขอโทษในตอนบัตในกรณีที่เราไม่ยุ่งกับมันแล้วเราเสียใจมากๆกับการพฤติกรรมแบบเนี้ยเสียใจมากๆพฤติกรรมที่ทำไปแบบเนี้ยแล้วเราไม่ยุ่งกับมันแล้วแล้วเราตั้งใจแล้วว่าไม่กลับไปทำอีกซึ่งไอ้ข้อนี้เราก็ปฏิบัติได้หมดแล้วเพียงแต่ว่ามันมีหวนเข้ามาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็หมายถึงเราเคลียร์ตัวเราไปแล้วไงแต่ว่าไอ้เรื่องหวนกลับมาเราห้ามมันยากไงไอ้นึกคิดอะไรต่างๆใช่ๆเพิ่งมารู้ตอนหลังนะครับอ่ะก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัตตักฟุรุกะวะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู